15ปีนะครับทั้งทำงานแล้วก็เรียนนะครับได้มีโอกาสทำงานกับบริษัทชั้นนำอยู่3บริษัทในมาเลเซียแล้วก็มีโอกาสได้รับทราบได้เรียนรู้ว่าในที่มาเลเซียเขามีอะไรบ้างนะครับข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ทั่วถึงสำหรับคนไทยที่บ้านเราแต่ผมไปรับทราบมานะฮะซึ่ง ก็เลยอยากจะมาเผยแพร่ให้กับพี่น้องรับทราบนะครับทั้งที่ในงานแล้วก็ผ่านไลฟ์ในตอนนี้นะครับ wow. นะครับจริงๆเขาไม่ได้รับแค่คนไทยเขารับคนทั่วเอเชียแปซิฟิกจะเป็นคนไทยคนจีนญี่ปุ่นพม่าเวียดนามฉะนั้นคนไทยเราจึงเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคลากรที่เขาต้องการครับไปที่ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่เขาฮับบริษัทเอาไว้เป็นบริษัทที่มีหมดครับมีทั้งที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องไอทีเรื่องการซัพพอร์ตเรื่องบัญชีเรื่องการเงินแม้แต่กระทั่งเรื่องการตลาดครับกฎหมายไม่เป็นผมว่าตอนนี้เดี๋ยวเราบทเรียนบทแรกเนาะบทเรียนบทแรกนะครับแล้วทำไมต้องเป็นมาเลเซียด้วยครับไปซาอุไม่ได้หรอเพราะว่าตอนนี้ซาอุกำลังแบบมีส่วนที่สัญญาดีๆเข้ามาทำไมต้องมาเลเซียฮะบังรอฮะสำหรับผมแล้วเนี่ยผมอาจจะชำนาญที่ประเทศมาเลเซียนะครับที่ซาอุหรือแถบตะวันออกกลางเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกับพี่ผมอีกท่านหนึ่งว้าวใครครับคุณดาวุฒนะครับวงพนัทใช่ครับคุณดาวุฒวันนี้เอามาเลเซียก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาเรื่องของตะวันออกกลางมาพูดให้ทราบนะครับที่ประเทศมาเลเซียทำไมผมถึงแนะนำนะครับให้ไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียนะครับจริงๆสรุปไว้ประมาณ4หัวข้อนะครับหัวข้อที่1นะครับคือเราสามารถเก็บเงินได้ครับเก็บเงินได้ดีกว่าก็คือค่าจ้างนะครับเงินเดือนเนี่ยจะค่อนข้างได้รับมากกว่าที่ประเทศไทยนะครับซึ่งมาเลเซียเนี่ยพอเขาต้องการจะเอาคนไทยหรือคนประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศเขาเข้ามาทำงานในประเทศเขาเนี่ยครับเขาจะต้องมีเขาเรียกว่าสวัสดิการที่มันล่อตาล่อใจล่อตาตอนนั้นล่อตาเยอะไหมตอนนั้นได้เงินเดือนเท่าไหร่แชร์ได้ไหมครับไม่ได้ครับเป็นความของบริษัทครับเอาเป็นว่าถ้าที่ไทยเนี่ยเบสมันอยู่ที่เงินเดือนอยู่ที่15,000นะครับ15,000มาเลเซียเขาก็จะต้องทุ่มให้เราอย่างน้อยๆเนี่ย2เท่าหรือ3เท่าถึงจะดึงดูดคนไทยให้ไปทำงานได้ 3-4 หมื่นสำหรับเด็กจบใหม่อันนี้กลับไปคอลคูเลทกันเองกลับไปคิดกันเองนะครับข้อที่2นะครับผมอยากจะแนะนำว่าการไปทำงานต่างประเทศนะครับมันเป็นสิ่งที่เราเอื้อมถึงได้นะครับทุกคนสามารถไปทำได้นะครับขอให้ทุกคนมั่นใจเพราะผมเคยผ่านเคยเห็นมาแล้วมันมีคนที่ไม่คิดว่าจะเก่งแต่เขาทำได้ซึ่งผมเองก็แปลกใจแล้วมันทำได้จริงๆผมเองเคยกลัวเหมือนกันในการไปทำงานต่างประเทศแต่ไปแล้วมันทำได้นะฮะเก็บประสบการณ์ครับเราจะเพิ่มเขาเรียกว่าอาณาเขตพื้นที่ในการทำมาหากินถ้าเราเคยไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียเราก็จะรู้สึกว่าโลกใบนี้เนี่ยเราอยู่ในไทยแล้วอยู่ในมาเลเซียก็ได้มันกว้างขึ้นโลกเรามันจะกว้างขึ้นอย่างถ้าคุณนัทเคยไปทำงานที่ซาอุครับคุณนัทก็จะรู้สึกว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ยังมีที่นึงนะที่ซาอุที่เป็นบ้านหลังที่2อย่างผมเนี่ย2บ้านหลังที่2ก็ประเทศมาเลเซียพอเรารู้สึกว่าเราเดินทางไปได้ไกลยิ่งขึ้นนะครับเป็นการขยายอาณาเขตพื้นที่ในการทำมาหากินนะครับตอนนั้นขยายด้านอะไรครับตอนนั้นอยู่ฝ่ายอะไรครับผมเคยอยู่ฝ่าย IT นะครับแล้วก็ฝ่าย Marketing นะครับให้กับบริษัทนะผมขอกลับมาที่ประโยชน์ก่อนแล้วกันนะครับครับประโยชน์ข้อที่3เนี่ยผมอยากให้ทุกคนไปทำนะครับเพราะว่าเราจะได้คอนเนคชั่นดีการที่เราไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียนะครับบริษัทพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่มีแค่คนมาเลเซียหรือคนไทยมันจะมีทั้งคนจีนคนญี่ปุ่นคนเกาหลีคนอาหรับ